แสดงว่าคณะกรรมการสมานฉันท์หรือว่าคณะกรรมการชุดใดที่พูดกันมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีเงื่อนไขที่จะต้องคุยกันให้จบก่อนที่จะตั้งออกมาใช่ไหมครับว่าจะประกอบไปด้วยฝ่ายใดบ้างแล้วมีอำนาจหน้าที่ในการคุยเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าครับผมคิดว่าคงต้องเคลียร์กันเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังซุ้มเสียงของข้อเสนอที่ออกมาจากสภาเนี่ยมันยังออกไปในทิศทางที่เราจะพบว่าเขาพยายามจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งพยายามจะให้มีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนแล้วให้คณะกรรมการชุดนี้มาปรึกษาหารือกันเองเพื่อคิดหาทางออกให้กับปัญหาวิกฤตทางการเมืองในรอบนี้นะครับครับซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าไอ้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่เคยทำกันมาในอดีตแล้วมันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับผมกลับมองว่าจริงๆคณะกรรมการชุดนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุยโดยผู้เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ขัดแย้งหลักๆแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าอาจารย์อย่างคุยกับ